มันก็ว่าถ้ามันสิขาสิของใจยุ่งบนเรื่องว่าการทุบสารครับกระดังว่าสีฟ้าเราไปคิดง่ามเป็นอะไรขุนออกก็มีแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะไปตัดที่ดีแข่งตัวมันไปแล้วนี่มันจะเป็นช่างเขาอายุเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันถึงเขาดาวปืนนะงานเขาดาวก็ต้องรอพี่อยู่แล้วกันครับเดี๋ยวว่าจะไหนคือยังมันประสาทมันกิน 2-3 มื้อแหละมันนอนมีแย่มันก็นอนบ่หลับเขามันก็บ่กินจมยังแน่บ่มันจมว่าถ้าตำรวจสิมาจับมันย้อนปืนซี่กระบอกนี่ละอัดลมนี่ละครับยังมันบ่ยอมเฮ็ดบ่ยอมหยังนี่น่ะจมสิขาตัวตายอยู่เลยสิครับว่าถ้าเขาสิมาจับสิมาจับมันสิเอาเผาไฟถิ่มแล้วเด้ผมได้ไว้เผาได้ว่าไว้นี่ให้เจ้าของเขาเจ้ามาเอาเอาขึ้นไปมึงอย่ามาไว้นี่ของบ่ดีเลย